วันนี้เราอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์นะครับ2021มาดูกันที่บูธ Harley Davidson หน่อยวันนี้มีรถเปิดตัวใหม่ที่ใช้คำว่าผิดสไตล์ผิดเขาเรียกว่าผิดคาแรคเตอร์หรือว่าใช้ว่าคาแรคเตอร์ใหม่ดีกว่าหรือว่าสไตล์ใหม่ของคำว่า Harley Davidson เพราะว่าโดยปกติเราจะพูดถึงคำว่า Harley เราจะนึกถึงสไตล์เนี้ยรถคุยเซอร์นะครับหรือที่คนไทยเราเรียกกันว่าช็อปเปอร์นะครับหมูสับต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 ับนะครับเดินเบาดับไม่ดับดับไม่ดับแม่แต่วันนี้เราไปดูกันเลยดีกว่าคนจะเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่านี่ผมมาบูธแรกเพิ่งมาถึงเลยและฮาร์เลย์ชิงเปิดตัวก่อนบูธอื่นยังคุมผ้ากันอยู่ว่าจะมีรถอะไรนี่เปิดตัวแล้วนะครับมีให้ดูคันจริงเลยคันจริงสวยกว่าในรูปเยอะเลยนะครับโหโคตรดุโคตรดุอย่างที่บอกนะครับโดยปกติคำว่าฮาร์เลย์เนี่ยเราจะนึกถึงคำว่ารถครูเซอร์สไตล์จุ๊ยๆนะครับแต่อันนี้มาละแล้วอยากบอกว่ามีหลายจุดที่ผมว่าไม่เคยเจอฮาร์เลย์ทำอารมณ์นี้นะครับเอาง่ายคันข้างหน้านี่คือแพนอเมริกันนะครับใช้ชื่อมินิเลอร์ผมเป็นสไตล์ของรถเขาเรียกว่าทัวริงแบบดูโอโพโพสเลยนะครับสังเกตว่าทรงจะไม่ได้แบบไม่ได้เป็นสไตล์แบบช็อปเปอร์เหมือนที่เราเห็นแต่ก่อนเดี๋ยวผมอาจต้องหลบไปหลบมานิดนึงเพราะว่าคนอื่นเขาถ่ายกันอยู่นะครับนี่มาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆตรงมุมนี้ดีกว่าไฟหน้านี่อย่างหล่อแล้วดูเครื่องแล้วก่อนยังคงเป็นความเป็น V-twin นะครับสไตล์ของ Harley แต่สิ่งที่ผมว่าไม่ค่อยคุ้นตาคืออะไรนะปกติ Harley Davidson เนี่ยเราจะเห็นคำว่าเสากระทุ้งของระบบเปิดปิดวาล์วนะครับนี่มาดูที่รถอีกคันหนึ่งนี่เราจะคุ้นๆเห็นก้านนี้นะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของ Harley เนี่ยก้านเป็นตัวก้านกระทุ้งเปิดปิดวาล์ว IDI เสียนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งของ Harley คือจะขับเคลื่อนด้วยสายพานเป็นเบลเห็นไหมครับแต่เจ้าแพนอเมริกันนะครับมีความเปลี่ยนไปใช้คำว่าเปลี่ยนไปเยอะเลยนะทั้งรูปลักษณ์ที่บอกว่าสไตล์ของรถที่แบบไม่ได้เป็นช็อปเปอร์เหมือนที่เคยเป็นนะครับเป็นสไตล์ของรถทัวริงแล้วมาดูที่เครื่องยนต์นะครับไม่เห็นเสากระทุงละเนี่ยอันนี้ฝั่งขวานะครับแล้วเรามาดูฝั่งซ้ายเห็นไหมไม่เห็นเสาเลยนะครับเพราะฉะนั้นจากที่ดูอันนี้คือโซ่ละน่าจะเป็นระบบโซ่ใช่แล้วล่ะไม่ใช่น่าจะนะครับไม่มีเผาไม่มีทั้งสิ้นเป็นระบบโซ่ราวลิ้นเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์ไม่ได้เป็นก้านกระทุ้งเหมือนในรถฮาร์เลย์ปกติแล้วมาดูในส่วนของตัวระบบขับเคลื่อนนะครับไม่มีสายพานละเป็นโซ่ละตัวนี้จะเป็นโซ่นะครับก็จริงๆผมว่าด้วยสไตล์ของรถที่ทัวริ่งนี้ก็ควรทำเป็นอารมณ์นี้แหละเพราะว่าข้อจำกัดการเซอร์วิสอะไรมันก็สมมติถ้าเราเน้นแบบเดินทางจริงมันก็อาจจะ สะดวกกว่าหรือเปล่าเนี่ยเครื่องยนต์ 1,250 ซีซีนะครับเดี๋ยวอันนี้อาจจะไม่ได้พามาชมรอบคันก่อนแล้วกันรายละเอียดผมก็ยังไม่ค่อยรู้แล้วเท่าไหร่เพิ่งมาแบบหมาดๆแล้วนะแม่แต่ดูไฟหน้าดิทำเป็นเล่นไปได้เลยฮะไฟหน้าอย่างหล่อไฟหน้าอย่างหล่อแล้วมาดูด้านบนนะครับโอ้โหจอเป็นจอสีด้วยนะครับเราต้องหลบคนนิดนึงเพราะว่าเขามีถ่ายกันอยู่ข้างๆนะครับเรามาแอบถ่ายข้างล่างเดี๋ยวเครื่องระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำมีหม้อน้ำอยู่ด้านหน้าโดยมีหม้อน้ำอยู่ด้านหน้านะครับดิสเบรกหน้าเป็นดิสซ้ายดิสขวาดิสคู่นะครับคาลิเปอร์เป็นเบมโบอ๋อจะมีเป็นตัวคันหน้าคันนี้นะครับเป็นล้อแม็กหน้าหลังนะครับไหนดูเบอร์ยาง120 70ขอบ19นะครับหน้าล้อขอบ19ส่วนในล้อหลังเบอร์ยางหายไปไหนวะน่าจะอยู่ฝั่งเดี๋ยวผมอาจจะกระซิบนิดนึงนะครับพอดีเขาถ่ายอยู่ข้าง170 60ขอบ17นะครับหน้า19หลัง17ก็คอนเซปต์รถทัวริ่งแล้วแหละแล้วก็อยากให้ดูอีกคันหนึ่งนะแต่พอดีเขาถ่ายอยู่คันนั้นที่เราเห็นเราจะเห็นเป็นล้อซีลวดนะครับสวัสดีครับเอ๊ะมีล้อซีลวดคันอื่นโชว์อีกไหมครับอ๋อโอเคเดี๋ยวผมไปถ่ายกันครับมาดูคันนี้ดีกว่าพอดีเขาถ่ายกันอยู่สังเกตที่ล้อซี่ลวดแน่มาเป็นทะเลทรายเลยกะว่าแบบดูว่าพอสองจริงเลยนะครับล้อซี่ลวดเนี่ยล้อเป็นระบบทูฟเลทนะครับสังเกตว่าตัวซี่ลวดเนี่ยมันจะแทงออกมาด้านนอกนะครับก็คือจะเป็นไม่มียางในนะครับแม่โอ้โห
ออกแบบมาสายเดินทางจริงๆเปหลังนี่เป็นเหล็กถักเนี่ยนะโคตรสปอร์ตโคตรสปอร์ตเลยล้อหลังเดี๋ยวผมวิ่งไปดูด้วยสายตาอ่ะยางหลังนะครับเบอร์เดียวกับล้อแม็กเลยก็คือเป็น60ขอบ17นะครับ170ขอบ60ขอบ17มาดูในส่วนของล้อหน้าเดี๋ยวเราต้องอ้อมนิดนึงเพราะเขาเป็นกระจกนะครับล้อหน้าล้อหน้าล้อหน้าไม่เห็นยางเดี๋ยวเฮ้ยแต่ผมชอบอ่ะคันจริงดูสวยมากเลยนะในรูปผมว่าโอเคมันก็ดูแปลกเพราะว่าเราจะจำภาพมาเลขนี่บอกนะครับด้วยความไม่เป็นสไตล์ของรถครูเซอร์แต่พอเป็นทัวริงดูในรูปเอ๊ะก่อนแรกก็เอ๊ะมันจะเป็นยังไงนะของจริงแต่ของจริงผมยอมรับเลยว่าสวยนะครับลองมาดูได้ล้อหน้า120 70ขอบ19นะครับเอาง่ายทั้งล้อแม็กแล้วก็ล้อซี่ขนาดล้อเบอร์เดียวกันแต่ก็ต่างสไตล์กันนะครับทัวริงจ๋าแล้วก็เป็นล้อซี่ลวดที่ลุยน้ำลุยอะไรมันจะมีโหลดที่น้อยกว่านะครับพวกล้อแม็กบางทีเราไปลงน้ำมันอาจจะมีแรงต้านมีแรงโหลดเยอะกว่าหน่อยแต่ก็อยู่ที่ชอบแล้วกันยางให้มาเหมือนกันเลยนะครับเป็นยางแบบกึ่งทางดำกึ่งทางฝุ่นนะครับโอ้โหและคอยเป็นมีคอยมีปลั๊กอยู่ตรงนี้เลยนะครับออกซ้ายขวากี่เกียร์วะกี่เกียร์ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้เอาว่าอย่างที่บอกนะครับพามาชมก่อนแล้วกันใส่ปี๊บมันก็หล่อเป็นสไตล์นะเจ้าแพนฮาร์เลย์เดวิสันนะเอ้ยแพนอเมริกันหรือฮาร์เลย์เดวิสันแพนอเมริกันนะครับเราถามเซลเลยแล้วกันโทษครับถามนิดนึงครับไอ้แพนอเมริกันนี่กี่เกียร์ครับกี่เกียร์ตัวนี้เป็น6สปีด6สปีดใช่ไหมครับครับผมราคาเป็นไงบ้างครับราคาตัวนี้เริ่มต้นที่899คัลเลอร์บวก 11,000 ครับผมคัลเลอร์นี่คืออะไรครับคัลเลอร์เป็นพวกสีอ๋อทำสีที่ไม่ใช่สีสแตนดาร์ดเป็นมิวส์กันครับผมส่วนแพนเมกาเนี่ยจะเป็นมีอีกตัวนึงคือตัวสเปเชียลครับราคา952สเปเชียลนี่คือเป็นตัวลอซี่หรือเปล่าถ้าลอซี่ด้วยนี่บวกเพิ่ม 20,000 อ๋อเอาแล้วสเปเชียลกับตัวธรรมดานี่ต่างกันยังไงครับก็ตัวนี้จะมีในส่วนของฟังก์ชันมีครับส่วนของฟังก์ชันก็ต่างกันภายนอกมีเซฟตี้บาร์ครับพวกกันล้มก็ล้อล้อนี่สเปคเพิ่มเติมหมดละเอาง่ายๆเลยก็คือเดี๋ยวผมไปดูที่รถอีกทีนึงถ้าตัวสแตนดาร์ดเนี่ยเริ่มต้นที่899 899,000 บาทล้ออยากได้ล้อซี่ลวดเพิ่ม 20,000 ใช่ครับอ๋อแล้วก็สเปเชียลก็เหมือนจะมีพวกแคสบาร์มีพวกกาดมอน้ำอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมครับจากที่ดูเบื้องต้นเพิ่มราคาเพิ่มอีกประมาณ 60,000 ใช่ไหม900,000นั่นแหละถ้าเป็นตัวสเปเชียล952โอเคแม่โอเคได้ครับท่อนครับครับผมโอ้ราคาไม่ถึงล้านนะครับตอนแรกผมดูจากทรงคิดว่าฮาร์เลย์นี่ทะลุล้านแน่นอนราคาเริ่มต้นตัวสแตนดาร์ด899นะครับ899,000น่าสนใจน่าสนใจต้องขออภัยด้วยเมื่อกี้มันอาจจะมุมภาพงงๆนิดนึงเพราะว่าไมค์ผมอยู่ด้านหลังกล้องนะครับเลยต้องไมค์จ่อปากเขานิดนึงเจ้าแพนอเมริกันโอเคใครอยากดูคันจริงลองมาดูที่บูธมอเตอร์โชว์ได้นะครับบูธฮาร์เลย์เดวิสันผมว่าคันจริงใช้คำว่าหล่อเลยแหละ